พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันจันทร์ที่6เมษายน2558ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันจักรีนะครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ.2325ก็เป็นวันเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีประวัติมายาวนานนะครับตามความที่พวกเราได้รับทราบในฐานะประชาชนคนไทยผมเอาเพลงด้วยความอาลัยที่ได้รำลึกถึงพี่เปียพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเริ่มต้นเปิดรายการนั้นก็เพื่อที่จะสื่อสารไปยังคณะคสช.ที่ทางรองโฆษกรัฐบาลได้แถลงว่าคสช.ห้ามเสื้อแดงจัดงานรำลึกเหตุการณ์10เมษายนวันจุดประเด็นขัดแย้งคือผมอยากจะสื่อสารไปว่าการจัดงานในวันที่10ของคณะกรรมการญาติวีรชน10เมษายนถึง19พฤษภาคม2553นั้นไม่ใช่เป็นการจัดงานรำลึกแต่เป็นการจัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของวีรชนที่ได้ล่วงลับเช่นเดียวกันที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ว่าวีรชนกว่า90ชีวิตเมื่อครบถึงวันเวลาในการครบรอบในแต่ละปีนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นก็เป็นประเพณีของชาวพุทธเช่นเดียวกับบรรดาญาติพี่น้องของนายทหารที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวร่วม10ชีวิตนั้นก็จะได้ทำบุญในลักษณะอย่างเดียวกันประเพณีการทำบุญนั้นซึ่งเนี่ยนะครับอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลหรือจะทำบุญรูปแบบตักบาตรสังฆทานซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับจะไม่มีใครไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศบ้านเมืองแบบไหนจะมาห้ามปรามความหมายที่รองโฆษกรัฐบาลไก่อูอาจจะโดยมีความเข้าใจว่าการทำบุญที่วัดพระพลาชัยนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมรำลึกมีการปราศัยนะครับที่จะได้อธิบายความในเหตุการณ์ต่างๆผมอยากจะบอกว่าคุณก็ได้เข้าใจผิดเพราะข้อเท็จจริงและก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีความสลับซับซ้อนและก็ไม่ได้มีสันดานประเภทหาเศษหาเลยนะครับนอกเหนือกับสิ่งที่พูดถ้าคุณรู้จักผมก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่คนประเภทอย่างนั้นก่อนนัดเนี่ยนะครับญาติวีรชนก็ได้มาเชิญชวนว่าจะได้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพลในวันที่10เมษายนในเวลา11โมงเช้าพระฉันนะครับเพลเสร็จมีการอุทิศส่วนกุศลหลังจากนั้นก็จะได้แยกย้ายกันกลับเรื่องราวมันก็มีอยู่เท่านี้ครับญาติวีรชนก็จะได้นำกระดูกหรือแม้กระทั่งภาพมาร่วมทำบุญกันแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณฟังผมดิแต่ถ้าเราจะมาทะเลาะกันเพราะขัดขวางงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลน่ะผมว่านี่นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันจะสะท้อนถึงจิตใจที่มันย่ำแย่มากว่าขัดขวางการทำบุญน่ะเพราะคนเป็นนี่นะครับทำพิธีสืบชะตาได้คนตายก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลวันพรุ่งนี้ครับคือภารกิจพรุ่งนี้เราจะมี2คณะคณะหนึ่งก็จะไปที่ DSI นี่ณัฐวุฒิไปประสานงานตอน10โมงเช้าอีกคณะหนึ่งตอนบ่ายโมงผมก็ได้มอบหมายกับคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และญาติวีรชนจะไปยื่นหนังสือนะครับที่กองทัพบกนี่นะครับเพื่อแจ้งไปยังคสช.ว่าการจัดงานทำบุญในวันที่10เมษายนนะครับเขียนกำหนดการสับเสร็จแล้วก็เชิญด้วยเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไร
ที่จะได้วิตกไปทะเลาะกันเรื่องอื่นๆนะครับอย่ามาทะเลาะกันเรื่องทำบุญใจกว้างกว่านี้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดนี่น่ากลัวที่สุดเช่นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่านักข่าวก็ไปถามโฆษกไก่อูว่าซึ่งสำนักข่าวไทยรายงานเนี่ยนะครับว่าส่วนกรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์อ้างว่าการเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีกับสนามแข่งรถอินเตอร์เนชั่นแนลโบนันซ่าสปีดเวย์เป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นพลตรีสรรเสริญยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่การตัดท่อน้ำเลี้ยงผมเคยพูดนะครับว่าโบนันซ่าเขาเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับคนเสื้อแดงเขาไม่เคยไม่ให้ตังผมแม้แต่เพียงสตางค์แดงเดียวมีความสัมพันธ์ก็คือว่าเราไปขอเนี่ยนะครับใช้สถานที่ในการจัดงานคอนเสิร์ต3ครั้ง4ครั้งและก็ได้รับความกรุณาให้ใช้สถานที่ซึ่งค่ายเพลงต่างๆก็ไปจัดคอนเสิร์ตที่นั่นเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะพวกผมไปจัดและวันที่เขาอนุญาตให้ใช้สถานที่เขาก็ประกาศชัดเจนว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเสื้อสีใดในเวลานั้นจะมาขอใช้สถานที่แห่งนี้เขาก็ยินดีโบนันซ่าเขาเคยเป็นท่อน้ำเลี้ยงอะไรตรงไหนผมเคยพูดนะครับว่ามีการตัดท่อน้ำเลี้ยงแต่ว่าการที่สื่อมวลชนเนี่ยนะครับบางจำพวกเนี่ยไปตั้งคำถามประเภทยัดปากคือกรณีเนี่ยนะครับของคุณไพวงศ์เตชะนรงค์ซึ่งผมอธิบายความชัดหลังจากเกิดเหตุการณ์การเข้าไปตรวจสอบที่ดินว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรนั้นก็ต้องว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่สันดานของคนพันอย่างผมนั้นเมื่อเวลานี้นะครับคนที่รู้จักกันคนที่ดีกันมีเรื่องและผมวิ่งหนีนั้นไม่ใช่นิสัยคนอย่างผมก็โทรศัพท์ไปให้กำลังใจส่วนทางการต่อสู้ก็เป็นเรื่องที่คุณไพวงศ์ก็ประกาศชัดกันมาตั้งแต่ต้นเพราะที่เนี่ยนะครับเขาได้มาก่อนที่จะมีเสื้อแดงนับ10ปีไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วครับความสัมพันธ์อยู่ที่ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตและวันที่เขาอนุญาตเขาก็บอกว่าสีอื่นก็ขออนุญาตเขาก็จะให้เช่นเดียวกันแต่ก็แปลความกันไปถามเนี่ยนะครับรองโฆษกรัฐบาลว่าผมไปพูดว่าเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงผมไปพูดเวลาไหนคนที่เสียสติที่สุดก็ยังพูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงนั้นมันไม่ได้มีเรื่องท่อน้ำเลี้ยงใดๆกับโบนันซ่าในความสัมพันธ์มันก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆกับแพะชนแกะจับแกะชนแพะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับที่จะหยิบยกต่อไปนี้นั่นก็คือว่าเอาละครับในกรณีที่มีความรู้สึกว่าห้ามจัดงานทำบุญซึ่งระหว่างการจัดงานรำลึกเนี่ยนะครับท่านคงจะได้เคยเห็นภาพเวลาที่พวกเราไปจัดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือจะเป็นที่ราชประสงค์ในอดีตเมื่อเวลาบ้านเมืองเป็นปกตินะเคยจัดงานอย่างนั้นจริงแต่เราก็เข้าใจบรรยากาศของบ้านเมืองนะครับก็จึงนะครับเมื่อเห็นว่าทางคณะกรรมการญาติ10เมษายนถึง19พฤษภาคมเขาจัดงานทำบุญที่วัดพระพลาชัยซึ่งญาติเขาจัดทุกปีอยู่แล้วบางปีเนี่ยนะครับพวกผมก็จัดที่อิมพีเรียลลาดพร้าวบ้างอักษะก็เคยจัดไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนก็รู้ว่าจะจัดแบบ10เมษายน19พฤษภาคมตามที่เคยจัดในอดีตนั้นก็ไม่เหมาะกับบรรยากาศแบบนี้ก็เข้าใจครับก็พอมีสติพอว่าควรจะทำอะไรกันได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็การเนี่ยนะครับดำเนินการที่จะทำบุญเลี้ยงพระเพลสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนนั้นก็เวลาสั้นๆเนี่ยนะครับชั่วโมงเศษๆก็จบลงตรงนั้นนี่คิดว่าผมจะหาเศษหาเลยเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์เวลาดังกล่าวนั้นนะครับไม่ใช่คนสันดานพันอย่างผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำบุญเช่นเดียวกับการทำบุญของพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับที่ตั้งพรรค6เมษายน2489ปีนี้ก็ครบรอบเขาก็ทำบุญแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องขออนุญาตจากคสช.เมื่อวานซึ่งก็ไปทอดผ้าป่าก็ไม่เป็นไรครับคนก็มาร่วมเป็นพันเพราะเป็นงานบุญเช่นเดียวกับนายชัยชิดชอบ
นะครับสปช.จัดงานวันเกิดที่บุรีรัมย์คนมาร่วมเป็นจำนวนมากก็ไม่มีใครไปว่าก็เพราะว่าเป็นงานวันเกิดบิ๊กไลน์นี่นะครับผมจะเป็นจะตายกับวันเกิดของผมจะจัดที่เขาใหญ่ก็มีปัญหาผมก็ไม่จัดก็ยุติก็ไม่มีปัญหาอะไรเราเข้าใจครับแต่ไม่ใช่บอกว่าถ้าห้ามพวกเราจัดงานบุญแล้วจะต้องไปห้ามคนอื่นไม่ต้องไปห้ามใครทั้งนั้นแหละครับงานบุญนะครับใครก็ได้ไปทำบุญประเทศไทยอ่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าถ้าฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยนะครับหรือว่าเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำบุญก็ผิดสวดมนต์ก็ผิดนี่บรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่กันยากนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่านะครับบรรยากาศที่นายกไปเชียงใหม่เมื่อวานก็ดีๆนะครับโหนวารินมาต้อนรับและก็ทำนายอยู่ยาวอีก3ปีเป็นอย่างน้อยก็เป็นบรรยากาศประเพณีกันเนี่ยนะครับโหนก็ต้องทำนายพระนี่นะครับก็ต้องสวดตามนะครับพระธรรมวินัยตามพระไตรปิฎกแต่ละฝ่ายนี่นะครับกับความเชื่อในสังคมไทยนั้นก็เป็นเรื่องตามปกติแต่ผมเองที่ประหลาดใจก็คือว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนนั้นจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้ท่านเชื่อผมนะครับอย่ามาทะเลาะกับประเด็นนี้กับผมท่านขาดทุนแน่นอนแล้วครับเพราะคนไทยจะรับไม่ได้และผมเองก็ไม่ต้องการจะแข็งขืนอะไรเพราะว่ามันเรื่องไม่เป็นเรื่องดังนั้นเนี่ยนะครับจึงมอบไปคุณธนาวุฒิและญาติวีรชนเดินทางไปหอประชุมก็ที่ทำการกองทัพบกนะครับก็เพื่อจะแจ้งและก็กำหนดการชัดเจนว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัดไว้วางใจคนกันซะบ้างท่านเองจะผ่านบรรยากาศอย่างไรไม่ทราบแต่ท่านต้องศึกษากันว่าที่ผ่านมานั้นผมเคยไม่รักษาคำพูดแม้แต่เพียงเรื่องเดียวหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเอาเรื่องงานทำบุญเป็นเรื่องใหญ่ของความขัดแย้งเลยผมเองเนี่ยนะครับที่ต้องแจ้งผ่านรายการนี้เพื่อจะบอกกับคณะมอนิเตอร์เนี่ยว่าเรื่องนี้นะครับบางเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องในประเทศไทยอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องถ้าไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจถ้าพวกผมจะเอาชนะค้าคานกับท่านไม่ยากครับแข็งขืนเลยครับไม่ต้องขออนุญาตเพราะงานบุญแต่ผมไม่ใช้วิธีการดังกล่าวให้โฆษกนปช.และญาติวีรชนเอากำหนดการไปแจ้งขออนุญาตครบถ้วนแล้วถามว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วจะว่ายังไงผมว่าท่านแหละครับที่จะต้องให้คำตอบกับสังคมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ได้โปรดอย่าให้เป็นเรื่องเลยครับปัญหาของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันมากอยู่แล้วปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมเรื่องราวต่างๆนี่นะครับแทบจะเกินที่เราจะรับสภาพกันได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องและหวังว่าจะได้พิจารณากันด้วยความเข้าใจประเด็นต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรสปก.โคราชนะครับที่จะมีการยึดที่คืนจากกลุ่มนายทุนเขาใหญ่วังน้ำเขียวผมเสนออย่างนี้เลยครับก็ตรวจสอบกันทั้งประเทศเลยไม่ว่าสนามกอล์ฟเชียงใหม่สนามกอล์ฟที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับที่รุกที่หรือแม้แต่กระทั่งที่ดินของการครอบครองของบรรดากลุ่มทุนทั้งหลายเอาจริงไหมเอาจริงกลางแผนที่กันเลยครับความจริงเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะสังคายนากันเรื่องที่ดินกันจริงๆนั้นผมเองนี่ชอบนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าทางรัฐบาลไม่ว่าจะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีที่ดินเนี่ยนะครับในรูปแบบแตกต่างกันกระทรวงการคลังก็คือกรมธนารักษ์ที่ราชพัสดุกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือกรมป่าไม้กรมอุทยานป่าสงวนเสื่อมโทรมกระทรวงเกษตรที่นิคมสหกรณ์กระทรวงพัฒนาสังคมที่นิคมของกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยที่ดินสาธารณะนะครับหรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ทั้งหลาย
ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับเอ็กซเรย์กันทั้งแผ่นดินว่าที่แปลงใดมีเอกสารครอบครองหรือไม่ถ้าประชาชนครอบครองณเวลาใดนะครับดำเนินการถูกต้องหรือไม่กลุ่มทุนไหนนะครับแล้วก็ปฏิบัติการอย่างเดียวกันกับที่ทำที่โบนันซ่าเนี่ยนะครับเอาเสมอเหมือนอย่างนี้ประเทศนี้จะได้ประโยชน์เพราะเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็กำลังแก้ไขปัญหาที่ทำกินนายกไปเชียงใหม่ก็ไปแจกที่ดินทำกินเพราะประชาชนจำนวนมากก็ไม่มีที่ดินทำกินที่เนี่ยนะครับไปกระจุกนะครับและก็ขณะเดียวกันนั้นประชาชนจำนวนมากที่มีความเดือดร้อนนั้นก็ต้องการที่จะมีที่ดินทำกินเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีเลยครับหน่วยงานที่ผมบอกดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับรู้ทุกอย่างในประเทศไทยนะครับรวมกระทั่งสปก.กระทรวงเกษตรด้วยนะครับเอ็กซเรย์กันให้ครบถ้วนนะครับและตรงไหนบุกรุกจัดการถ้าเป็นพื้นที่ป่าคืนกลับให้เป็นป่าพื้นที่ใดเป็นป่าสงบหวนเสื่อมโทรมจัดระบบใดก็มากระจายที่ให้กับคนจนแม้กระทั่งการตรวจสอบในเขตพื้นที่เช่านะครับแปลงใหญ่ๆภาคใต้เนี่ยนะครับแปลง 5,000 ไร่ 10,000 ไร่ครบอายุสัมปทานแล้วนั้นควรที่จะมีการทบทวนและกระจายไปให้กับประชาชนหรือไม่เพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับสัมปทานที15ปี30ปีไร่ละเนี่ยนะครับ20บาทต่ออายุสัมปทานเช่นสัมปทาน15ปีก็20บาทต่อไร่เอาที 10,000 ไร่ปีละบาท33ตังค์ในอดีตอนุญาตกันแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ก็ตกไปกลุ่มทุนเพียงไม่กี่เจ้าและเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประชาชนเขาก็มีความเดือดร้อนเพราะไม่มีที่ดินทำกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็คงจะแลเห็นว่าเรื่องราวสนามกอล์ฟบางแห่งเนี่ยนะครับข้อมูลกรมอุทยานกรมป่าไม้มีครบถ้วนก็รุกที่นะครับของเขตพื้นที่ป่าไม่ว่าเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ดำเนินการกันอย่างครบถ้วนไม่มีโอกาสไหนดีเท่ากับนี้กันอีกแล้วครับดังนั้นผมแลเห็นเลยว่านะครับที่มีการพูดเนี่ยนะครับที่จะมีการยึดที่เนี่ยครับอย่าเฉพาะที่ปากช่องนะครับหรือวังน้ำเขียวทำกันทั้งหมดครับที่เขาใหญ่น่าสนใจนะครับเอากันจริงๆไหมฮะเอ็กซเรย์กันอย่างครบถ้วนนี่ครับว่ามีที่ของใครบ้างตรงนั้นนะนะครับได้ครอบครองกันมาโดยชอบกันหรือไม่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นแหละครับแปลงนี้ก็ผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นแปลงโน้นผู้ยิ่งใหญ่คนนี้แปลงนี้ผู้ใหญ่คนโน้นเอากันไหมหรือว่าแปลงล่าสุดคือเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ใช่รูปหน้าปลาจมูกกันคือถ้าต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินหรือต้องการแก้ไขปัญหาการรุกป่านะครับกลางแผนที่ประเทศไทยแล้วเรื่องนี้จะเป็นคู่นูประการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติการช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าเป็นทิศทางประชาชนก็จะได้มีความหวังแต่ว่าการจัดการนั้นต้องมีมาตรฐานอย่างเดียวกันไม่ว่าเนี่ยนะครับว่าใครจะอยู่ซีกไหนกันอย่างไรนั้นรุกพื้นที่ป่านั้นนะครับผิดหมดไม่ว่าเนี่ยนะครับเจ้าของสนามกอล์ฟรุกที่ป่าจะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์จะคอยเฉลี่ยเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามนั้นแต่การรุกป่าสงวนแห่งชาตินั้นอย่างไรก็มีความผิดผมเรียนอย่างนี้เพื่อจะบอกกันว่าเอากันจริงๆไม่ใช่บอกว่าพอเกิดกรณีโบนันซ่าได้ก็ผมห่วงใยฐานะคนนะครับเคยได้รับความกรุณาให้ใช้สถานที่มีเรื่องนี้นะครับไม่วิ่งแต่ทุกอย่างเขาก็พูดชัดเจนก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงและเมื่อเริ่มต้นจากโบนันซ่าเขาเริ่มต้นที่อื่นครับเอาเฉพาะสนามกอล์ฟก่อนหรือจะเอากันทั้งหมดตรวจสอบกันอย่างจริงอย่างจังครับท่านเชื่อเถอะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมโหฬารแต่เพียงแค่ว่าอย่าไปประโคมหงข่าวกันเพียงแค่จุดเดียวนะครับถ้าจุดเดียวไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกครับประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์นี่ดีแล้วครับเริ่มต้นโบนันซ่าเอาแถบนั้นแหละครับปากช่องวังน้ำเขียวนะครับจุดต่างๆนะครับเอ็กซเรย์กันเลยนะครับว่าใครครอบครองที่ตรงไหนกันอย่างไรโอ้โหครับเชื่อผมเลยครับจะตกใจยิ่งกว่านี้นะครับและมีหนำซ้ำครับถ้าไปตรวจสอบกันทั้งประเทศเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆที่ผมว่ามอบหมายกับแต่ละจังหวัดเนี่ยนะ
และเอาแต่ละกระทรวงที่ว่านี้เช็คสภาพแป๊บเดียวรวมกระทั่งลากกรมที่ดินของกระทรวงมหาดไทยมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้รู้เลยว่าในประเทศไทยนั้นในแต่ละตารางวาหรือจะเป็นตารางนิ้วนั้นที่ดินเป็นของใครใครครอบครองมีการครอบครองโดยชอบกันหรือไม่ถ้าท่านทำอย่างนี้ครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยแต่เพียงแค่ประโคมผมข่าวมันไม่ได้ประโยชน์แล้วครับเพราะว่าที่ดินของประเทศไทยนั้นคำว่าปฏิรูปที่ดินนั้นเราได้รู้จักเพียงแค่สปกและสปกดังขึ้นมาเพราะว่าไปแจกให้กับเศรษฐีหน้าห้องและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับศาลฎีกาพิพากษาตกให้กลับมาเป็นของแผ่นดินมูลค่าเป็นหมื่นล้านแล้วครับแต่ว่าไม่มีนักการเมืองคนใดจะต้องรับผิดชอบอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่น่าสนใจของประชาชนและในวันนี้นะครับที่มีอำนาจกันเบ็ดเสร็จกันแบบนี้ผมว่านี่นะครับน่าจะเกิดประโยชน์เพราะว่าถ้าเอ็กซเรย์กันแบบนี้ครับแค่เขาใหญ่เนี่ยแหละครับผมว่าเขาปวดหัวกันแล้วแหละอยู่กันไม่สุขกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าทำกันทั้งประเทศนั้นสิ่งหนึ่งที่ประเทศนี้จะได้ก็คือว่าเราจะได้ที่ดินคืนกลับมาเป็นของรัฐพื้นที่ป่าคืนกลับเป็นป่าพื้นที่ใดเนี่ยนะครับให้ประชาชนสามารถไปทำประโยชน์ได้นะครับและก็ไม่มีการไปขายต่อนะครับอย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดนั้นออกแบบเพื่อจะคิดว่านี่เป็นหนทางของการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชนถ้าทำกันจริงๆนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่านี่จะเป็นคู่หนูประการนะครับแทนที่ว่าจะมาตั้งคำถามนะครับชนิดที่ว่าผมเองก็ไม่เคยพูดเรื่องท่อน้ำเลี้ยงว่าโบนันซ่าเป็นพ่อท่อน้ำเลี้ยงคนเสื้อแดงเขาก็ไม่เคยเป็นผมก็ไม่เคยขอสตางค์เขาสักบาทนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคนอย่างผมคำไหนก็คำนั้นแหละครับสามารถพิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้สื่อบางจำพวกที่ไปเสี่ยมนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เอาคำถามมาจากไหนใครมันจะเสียสติเนี่ยนะครับไปพูดกันอย่างนั้นและข้อเท็จจริงก็เป็นความเท็จล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปยัดปากคำถามกับรองโฆษกนี่ก็ดีนะครับว่าทางรองโฆษกรัฐบาลก็นะครับก็พอตั้งหลักได้แต่ก็กำลังเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเลยมากกว่านี้นั้นก็ตกเป็นเหยื่อหนักกว่านี้เพราะข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่2ผมชอบใจคำของดร.บวรศักดิ์กุวันโนที่มีการตอบคำถามกรณีส.ส.ไม่จบปริญญาตรีชี้เรียนสูงชั่วมากดร.บวรศักดิ์กุวันโนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างผมมีกรณีตัวอย่างในสภาผู้แทนราษฎรวันที่มีการอภิปรายในเรื่องนี้นะครับของการปรองดองเมื่อเวลามีการพูดเท็จกันในสภานั้นบางครั้งนี่นะครับก็จะมีการสาปแช่งกันพอสมควรแต่ว่าเป็นสำนวนกันในสภาผมพูดถึงคนคนหนึ่งนี่นะครับเวลาที่เขาพูดเท็จผมก็จะสวนว่าถ้าพูดเท็จนี่นะครับชาติหน้าให้ความสูงหายไปครึ่งหนึ่งถ้าเกิดใหม่และเสร็จแล้วนี่นะครับซึ่งก็อยู่กันคนละพรรคด้วยความโกรธก็ลุกขึ้นมาสวนผมว่าคนเราหล่อแต่ชั่วก็มีเฮกันทั้งสภาเหมือนเวลาโกรธเนี่ยนะครับชักดาบมาฟั๊บลืมไปหัวหน้าตัวเองนั่งอยู่ข้างหน้าคอหัวหน้าตกไปแล้วนะครับถึงพื้นรอแต่ชั่วก็มีคือชักดาบฟั๊บก็มาเนี่ยนะครับรัศมีดาบเนี่ยนะครับหัวหน้านั่งอยู่ข้างหน้าคอขาดติดดาบไปแล้วเรียนสูงชั่วมากผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าความดีความชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเรียนสูงเรียนต่ำผมเองเห็นด้วยว่าการกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ควรที่จะกำหนดวุฒิการศึกษาเพราะการศึกษานั้นไม่ได้อธิบายว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้นจะเป็นคนที่มีคุณภาพตัวแทนของราษฎรราษฎรย่อมจะรู้ดีซึ่งนี่นะครับความรู้ในห้องเรียนกับความรู้ที่เป็นมหาลัยชีวิตนั้นบางครั้งก็เทียบกันไม่ได้ผู้ประกอบการหลายคนไม่จบป.4 ด้วยซ้ำแต่ก็มีลูกน้องเป็นด็อกเตอร์มากมายมันไม่ใช่เรื่องของความชั่วความเลวนะครับในเรื่องของการศึกษา
แต่ถ้าการศึกษานี่นะครับถ้าเรียนสูงมากแล้วใช้โอกาสนะครับช่องทางความรู้นะครับไปเพื่อในสิ่งที่เลวร้ายนั่นก็แสดงว่าเรียนสูงเพื่อความชั่วแต่ว่าเส้นทางของคนนั้นเนี่ยนะครับที่จะเลือกเส้นทางดีเส้นทางชั่วนั้นวุฒิการศึกษานั้นไม่มีส่วนใดๆแต่ถ้าจะตอบคำถามนี้เนี่ยนะครับว่าการกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับมาบัญญัติว่าจะต้องจบปริญญาตรีแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นก็มาแก้ว่าไม่กำหนดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาซึ่งเรื่องที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยนะครับการศึกษานั้นไม่ได้เป็นตัวสะท้อนว่าคนดีหรือเลวในสมัยเนี่ยนะครับที่กำหนดวุฒิปริญญาตรีในรัฐธรรมนูญปี40นั้นเราเองก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดประหลาดมีผู้สมัครส.ส. อยู่พรรคหนึ่งสองจังหวัดเนี่ยนะครับตะวันออกนะครับตะวันออกคนหนึ่งและก็ตะวันตกคนหนึ่งเวลาไปเปิดตัวเนี่ยนะครับเอาซีกตะวันตกลงไปทางล่างก่อนก็เอาอดีตหัวหน้าพรรคนะครับไปเปิดตัวในฐานะผู้สมัครและเขาก็จับได้ทันทีว่าใช้วุฒิปลอมขึ้นเวทีปราศัยบอกว่าที่มีการกล่าวหาว่าผมไม่ได้จบปริญญาตรีจริงความจริงผมได้จบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถ้าความจริงตอบเท่านี้เขาไม่สงสัยแต่แกพูดยาวครับว่าผมจบคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราชอันนี้แหละครับเขาจับได้เลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นไม่มีคำว่ามหาราชเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจบรามเนี่ยครับเพราะว่าจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราชจบข่าวครับอดีตหัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นอดีตนายกนะครับหน้าเหลือแต่ครึ่งนิ้วได้เพราะรู้ทันทีเลยว่าปลอมแล้วอีกคนหนึ่งครับภาคตะวันออกไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วครับเพราะว่าเรื่องราวก็ผ่านมาแล้วก็ขึ้นปราศัยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีประวัติอย่างไรเนี่ยนะครับพ่อเคยเป็นอะไรอะไรอะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยคือกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็กระทรวงวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นบอกพ่วงว่าแห่งประเทศไทยเขาก็จึงไปค้นที่มหาลัยรามคำแหงว่าจบจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไม่จบนี่นะครับนับหน่วยกิตเป็นหลักหน่วยก็ว่าได้เพราะว่าไปกำหนดเรื่องวุฒิว่าต้องจบปริญญาแต่โดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นขอให้ประชาชนเลือกครับไม่ต้องนี่นะครับไม่ต้องจบอะไรก็ได้อ่านออกเขียนได้เนี่ยนะครับอภิปรายในสภาได้สะท้อนปัญหาได้และผมก็เชื่อว่าคนที่ไม่รู้หนังสือแล้วก็ไม่ได้จบปริญญาเนี่ยนะครับแต่ว่าประชาชนรักใคร่จะสะท้อนปัญหาได้ดีมากกว่านะครับพวกอยู่หอคอยหาช้างนะครับประเภทที่ดร.บวรศักดิ์บอกว่าเรียนสูงชั่วมากนี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคุณภาพที่แท้จริงของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นคือการสะท้อนปัญหาของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจังหวัดใดได้ผู้แทนเป็นดร.มาแล้วจะเจริญมากกว่าผู้แทนที่จบป.4ถ้าผู้แทนที่จบป.4 เนี่ยนะครับเขาเรียนรู้กันได้ทั้งนั้นแหละครับไม่จำเป็นจะเป็นด็อกเตอร์นะครับกฎหมายทุกฉบับอ่านเข้าใจได้เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นผมเองก็แลเห็นว่าการที่จะไม่บัญญัติเรื่องคุณสมบัติว่าคนที่เป็นส.ส.ต้องจบปริญญาตรีนั่นถูกแต่ไม่ใช่มาอธิบายว่าเรียนสูงชั่วมากนะครับก็เพราะว่าชั่วน่ะมีสิทธิ์ทั้งเรียนสูงทั้งเรียนต่ำนะครับไม่ใช่หลักการไฮโลแต่เอากันเป็นว่านะครับความผิดชอบชั่วดีนั้นมันอยู่ที่ตัวตนของคนนั้นน่ะคนเรียนสูงเป็นคนดีก็มีนะครับเป็นคนชั่วก็มีนะครับคนที่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเป็นคนดีก็มีเป็นคนชั่วก็มีหลักใหญ่ใจความก็คือว่าการเรียนนั้นความรู้นั้นจะไม่ได้เป็นตัวสะท้อนของดีเลวนะครับหรือจะดีชั่วสำคัญก็อยู่ที่ตัวคนนั้นเองนะครับประเด็นต่อมาครับดร.บวรศักดิ์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่สืบทอดงานไม่ใช่สืบทอดอำนาจคือท่านเองก็พยายามที่จะอธิบายถ้อยคำภาษาต่างๆแต่สาระนี่นะครับที่จะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในทั้งสปช.เองในวันเวลาดังกล่าวและในส่วนของประชาชนนั้น
ก็จะได้สะท้อนว่าการสืบทอดงานกับการสืบทอดอำนาจนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะงานของประเทศไทยนั้นไม่มีวันหมดครับแต่ละคนเนี่ยนะครับมีชั่วอายุขัยแต่ประเทศไทยนั้นไม่มีอายุขัยประเทศไทยนี่เป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เกิดมาเป็นคนไทยก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรนะครับแต่ละรุ่นก็ส่งต่อกันมาและงานเนี่ยนะครับมันจะไม่มีวันจบผมได้อธิบายเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าใครทำเรื่องราวใดๆนั้นอย่าคิดว่าจะจบในขณะของตัวเองทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของปัญหาของชาติจะไม่มีใครทำหน้าที่ได้จบสร้างถนนเนี่ยนะครับก็ไม่มีวันจะทำถนนหมดทั้งประเทศทำสะพานก็ไม่มีใครมีปัญญาทำสะพานหมดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในวันเวลาที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าทำให้ดีที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพขั้นสูงสุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดเมื่อวานชัดเจนเนี่ยนะครับว่าจะไม่มีการลงรับสมัครรับเลือกตั้งที่ทำงานทั้งหมดไม่ต้องการหาเสียงแล้วเสร็จแล้วคนก็มาถึงบางอ้อว่าเอ้าและหมอดูวารินเนี่ยนะครับทำนายว่านายกประยุทธ์จะอยู่อีก3ปีเป็นอย่างน้อยนายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนวารินนะครับสำนักสุขิโตกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้มีพิธีเสริมอะไรให้นายกรัฐมนตรีคงพยายามทำตามรถแมพที่ทำอยู่แต่ในส่วนของการเลือกตั้งคิดว่าไม่ทันอาจจะต้องขยายเวลาจากที่นายกได้วางรถแมพนะคิดว่ารัฐบาลก็ไม่อยากอยู่นานและรัฐบาลคงอยากอยู่ตามเวลาที่ตั้งไว้แต่ดูเหมือนมีปัจจัยให้ต้องขยายเวลาวันนี้ท่านมาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมภาคเหนือไม่ได้เสริมดวงอะไรไม่มีอะไรนายกรัฐมนตรีไม่ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไม่มีอะไรท่านก็ตั้งใจทำงานทำดีแล้วขอเป็นกำลังใจนี่เนี่ยก็ว่าไปให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้สงบเราต้องการเป็นกำลังใจดวงบ้านเมืองปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรและพูดต่อว่าตามที่ได้ดูดวงผ่านหลวงปู่เห็นว่านายกรัฐมนตรีจะอยู่บริหารประเทศไปอีก3ปีขึ้นไปโดยไม่มีการเคลื่อนไหวหรือแรงกระเพื่อมใดๆเพราะดวงเมืองไม่น่าห่วงปัญหาก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศชัดเจนเลยนะครับท่านไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งท่านไม่หาเสียงฮะและนี่นะครับหมอดูทำนายเกินรถแมพเนี่ยปัญหาว่าเราจะยึดรถแมพของคสช.หรือว่าจะยึดรถแมพของโหนวารินเพราะโหนวารินเนี่ยนะครับก็ฟันธงว่าอยู่เกินอีก3ปีหรือ3ปีขึ้นไปนะครับอาจ4ปี5ปี6ปี7ปีถามว่าผมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรเขาบอกว่านี่เป็นคำทำนายส่วนรถแมพเนี่ยเป็นคำประกาศส่วนผลลัพธ์เนี่ยนะครับจะเป็นไปตามโหนแมพหรือจะเป็นรถแมพเนี่ยนะครับเราก็มีเวลานี่นะครับที่จะได้ติดตามเรื่องนี้กันผมเองไม่ค่อยที่จะนะครับเป็นห่วงว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่เกินอีก3ปีนะครับจะ4ปี5ปี6ปีเนี่ยนะครับผมไม่ได้วิตกและที่สำคัญท่านดูนะครับว่าคนเป็นนายกของประเทศไทยนั่นมันทุกขลาภขนาดไหนไม่ว่าหญิงว่าชายครับเข้ามาหน้าตาเกลี้ยงเกลาทั้งนั้นนะอยู่สักพักนี่นะครับกามาเป็นฝูงเหมือนกับแบกโลกเอาไว้คนเดียวมีความนี่นะครับพูดง่ายๆนี่ก็บ่นกันมาหลายรอบนี่นะครับทุกเหนื่อยนะครับสารพัดก็ปีเดียวยังขนาดนี้นะครับเกิน3ปีจะขนาดไหนนะครับหาความสำราญได้ตามสบายแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างโหนแมปกับโรดแมปเราคงจะได้ติดตามกันเพราะสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้นั้นคือในทางการเมืองนี่มันประหลาดคิดอยู่นานเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าอยู่นานยากเป็นไปได้ยากนะครับยิ่งไม่คิดจะอยู่นานก็จะได้อยู่นานประเทศไทยมันมีความประหลาดกันอยู่นะครับแต่ว่าภารกิจปัญหาของประเทศนั้นมันใหญ่กว่าใครจะมาเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อฟังคำทำนายของโหนวารินนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะได้พิสูจน์ว่าโหนแมปกับโรดแมปนั้นเนี่ยท้ายที่สุดนั้นใครจะแม่นยำกว่านะครับหน้าที่ของเราประชาชนนั้นก็ได้ดูได้ติดตามกันนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งก็ไม่เกิดขึ้นนะครับตามรถแมพที่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งก็แปลว่า
3ปีต่อไปนั้นถ้าเป็นตามคำทำนายนั้นประเทศนี้ก็ไม่มีการเลือกตั้งหรือก็มีการเลือกตั้งก็เป็นนายกคนนอกคือทั้งหมดทั้งปวงไงครับเมื่อเรากางรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนที่กำลังว่าและคำทำนายนั้นก็คิดต่างๆกันมากมายผมก็เชื่อว่าผลวารินนั้นนะครับก็ทำนายบนสถานการณ์อะไรก็ตามนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เมื่อเราฟังกันแล้วนั้นก็อย่าได้ไปวิตกอะไรเพราะว่าความเห็นของผมก็คือว่าหนทางที่ถัดไปจากนี้ครับสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ได้ง่ายเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เวลาที่ใครเป็นอะไรปัญหาก็คือว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งเวลานี้ปัญหานี่หนักกว่าปี40เพราะว่าปัญหาลงไปสู่เนี่ยนะครับรากหญ้าลงไปที่คนยากคนจนปี40เนี่ยนะครับลนใส่นะครับระดับสูงระดับกลางล้มบนฟูกกันทั้งหลายกำลังจะสุดลงไปที่รากหญ้าพันตำรวจโททักษิณมาพอดีนะครับถ้ามาช้าเนี่ยถึงข้างล่างและก็จะสั่นสะเทือนมากกว่านี้แต่ขณะนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเดือดร้อนเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่รากหญ้าข้างบนอาจจะมีการจองรถกันมากแต่ก็มีคนรวยนะครับ 40,000 รายจากประชากรนี่ครับ67ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความเดือดร้อนมันดูแลเห็นได้อย่างชัดเจนผมไม่ต้องการกล่าวหาอะไรที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพียงแต่บอกว่าถ้ารัฐบาลนี่นะครับต้องการกระจกที่มีความชัดเจนออกคำสั่งที่44นะครับห้ามรายงานข่าวเท็จก็คือให้หน่วยงานข่าวไม่ค่าสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสภาความมั่นคงสันติบาลนะครับกับมหาไทยไปรษณีย์นะครับสาธารณสุขอสม.กระทรวงศึกษากศน.ครบถ้วนเช็คเนี่ยนะครับสำรวจแต่ละฝ่ายท่านรู้เลยว่าประชาชนเนี่ยนะครับมั่งมีสีสุขหรือยากลำบากกันอย่างไรเช็คได้เป็นรายหลังครับเช็คได้แม้กระทั่งจะเป็นรายคนแม้ว่าจะไม่ 100% ก็ตามแต่ว่าจะเป็นเข็มทิศที่มีความชัดเจนว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรคือนี่นะครับเราจะมาพูดว่าดีในท่ามกลางบรรยากาศที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแต่ละคนที่ผ่านมาก็เห็นสภาพกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโหนวารินที่ทำนาย3ปีนั้นก็ไม่มีการเดิมพันอะไรแล้วครับเพียงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ลุ้นกันว่าระหว่างหนแมปกับรถแมปนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับใครจะแม่นยำมากกว่าแต่สิ่งที่มันที่เราจะต้องติดตามนั้นก็คือว่าหลังจากสงกรานต์มานั้นประเด็นของการพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญในสปช.นั้นแม้ว่าจะมีการประโคมโหมข่าวกันมากมายนะครับที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงนะครับถึงขนาดบางคนอาจบอกว่าไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญมีตำหนิผ่านก็อย่าไปเชื่ออะไรมากหน้าที่ของประชาชนนั้นนะครับก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคือปัญหาณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบที่การเลือกตั้งเพราะถ้าการเลือกตั้งอยู่ภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกผ่านไปยังบรรดานักการเมืองทั้งหลายว่าเราจะได้หิวโหยเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วครับเพราะว่าปัญหาของชาติที่มาจนถึงทุกวันนี้นั้นเพราะเรายอมไม่มีการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนวิกฤตก็จะเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งเสร็จเลือกตั้งเพื่อรอวันวิกฤตวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องสดับและต้องสำเนียกนะครับและต้องตระหนักให้มากก็คือว่าชัยชนะนั้นหาง่ายกว่านะครับกับสิ่งกว่าสิ่งที่ถูกต้องเลือกตั้งกี่ทีก็ชนะครับแต่ถามว่าชนะเพื่อรอวันพ่ายแพ้กันอีกทำไมประชาชนให้โอกาสทุกครั้งแต่ไม่สามารถรักษาอำนาจที่ประชาชนมอบให้ได้แม้แต่เพียงครั้งเดียวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะการเลือกตั้งชัยชนะมันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเราเองก็เห็นแล้วชนะบนเส้นทางเดิมนั้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ
ที่ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งมีอันเป็นไปต่างกรรมนะครับต่างวาระนายกสมัครนี่โชคดีนะครับถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็มีชะตากรรมที่ไม่ได้แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาของประเทศณวันนี้เราอย่าไปติดกับดักภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในการเลือกตั้งผมเองก็เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นขั้นตอนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยใช่แต่การเลือกตั้งนั้นอำนาจต้องเป็นของประชาชนถ้าการเลือกตั้งนั้นอำนาจไม่เป็นของประชาชนไม่ควรที่จะมีการเลือกตั้งเพราะมันทำให้เนี่ยนะครับวิกฤตกลับขึ้นมาใหม่ย้อนมาใหม่เร็วกว่าที่คิดและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องมาสู้กันแบบเดิมเนี่ยนะครับมาลำพึงลำพันกันแบบเดิมเรียกร้องหาวันเลือกตั้งกันเหมือนเดิมวันนี้สิ่งที่ควรจะเรียกหานั้นคือต้องการเรียกหาอำนาจของประชาชนในวันที่คืนอำนาจว่าประชาชนเขาต้องได้รับคืนอำนาจมา 100% แต่ต้องการหิวโหยเนี่ยนะครับบวกเลือกตั้งก็จะได้หาเสียงได้เป็นผู้แทนและเป็นแล้วยังไงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเสียง2ใน3ที่จะโหวตนายกคนนอกเนี่ยนะครับก็ทำได้คำถามคือว่าและประชาชนจะได้อะไรการเป็นนักการเมืองในความเห็นของผมเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับต้องตอบแทนประชาชนให้มากที่สุดเพราะประชาชนได้ให้โอกาสกันมาไม่รู้สักกี่ครั้งแล้วหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเราเดินเข้าสู่เส้นทางนะครับที่เป็นกับดักยังไม่มีวันที่สิ้นสุดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50แก้ไขง่ายกว่านี้ยังไม่มีปัญญาปี58นะครับกับดักขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความณวันนี้เนี่ยนะครับในความเห็นผมก็คือว่าเราต้องสร้างกติกาที่ถูกต้องกันเสียก่อนถ้ากติกามันไม่ถูกต้องนี่นะครับท้ายที่สุดนั้นเราไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองนี้ได้เลยแต่ถ้าเรามุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งคำก็เลือกตั้งของคำก็เลือกตั้งแต่นายกคนนอกสวแต่งตั้งองค์กรองคาพยพ11องค์กรนะครับประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเราได้เพียงแค่ว่าประชาชนได้เดินเข้าคูหาเลือกตั้งทั้งที่เป็นการเลือกที่ไม่มีอำนาจตัวแทนของประชาชนเป็นเพียงแค่เบี้ยล่างท่านจะทำอย่างนั้นหรือเราควรจะพูดความจริงกับประชาชนว่าถ้าการเลือกตั้งใดนั้นอำนาจไม่เป็นของประชาชนนั้นนะครับประชาชนก็ควรจะมีจิตใจที่เข้มแข็งต้องไม่ยอมรับอำนาจนั้นผมไม่ขัดข้องครับใครจะอยู่นานใครจะใครลงผู้แทนว่าไปนะครับแต่ว่าชีวิตที่มันผันผ่านมาแลเห็นแล้วว่าถ้าจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอนะครับเพียงแค่ขุดบ่อล่อปลานะครับเอาเหยื่อคำว่าเลือกตั้งจอมปลอมนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอำนาจที่ถูกริดรอนไปครึ่งหนึ่งก็ปี50นะครับยังรักษาชีวิตไม่รอดเลยแต่ว่าที่ทำอยู่นะครับอำนาจเหลือไม่ถึง 10% นะเราไม่ควรจะพาประชาชนนะครับเข้าไปนะครับสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างกันนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่กำลังเขียนก็บอกว่าแก้กันได้ผมก็แสดงความคิดแก้ก็ได้คือแก้ในขั้นตอนของเขานะไม่ใช่ว่าประกาศไปแล้วจะแก้ได้ง่ายแต่ว่าไอ้ขั้นตอนเนี่ยนะครับถัดไปเนี่ยนะครับว่าจะหาทางออกกับเสียงที่มีความแตกต่างกันอย่างไรนั้นก็จะได้เนี่ยนะครับก็จะได้แลเห็นแต่ผมเองเนี่ยนะครับก็ฟันธงชัดเจนว่าถ้ารัฐธรรมนูญใดนั้นนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาของชาติภายใต้หลักการประชาธิปไตยนั้นก็ยากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้ใช้นะครับผมมีความเชื่อลึกๆว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่ได้ใช้ส่วนจะเป็นตามคำทำนายของโหรวารินหรือไม่นั้นก็จะต้องพิสูจน์กันแต่ว่าการเขียนอะไรก็ตามที่อำนาจไม่เป็นของประชาชนนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่เป็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาของชาติได้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวิกฤตณวันนี้เนี่ยนะครับขณะที่มีอำนาจครบร้อยเราเองก็แลเห็นแล้วว่านะครับการแก้ไขปัญหาของชาติทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็ยังเป็นเรื่องยากและในวันข้างหน้านี้นะครับกติกานี้ถูกออกแบบไว้สำหรับบุคคลพิเศษที่ไม่ใช่มาจากประชาชนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนยันความเห็นว่าถ้าเลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นได้โปรดอย่าเลือกตั้งครับ
พราะว่าถ้าเลือกตั้งภายใต้ความไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นเท่ากับนี่นะครับเป็นการเริ่มต้นทำร้ายประเทศไทยกันใหม่ถ้าเลือกทั้งทีเนี่ยนะครับและประชาชนไม่มีอำนาจก็อย่าได้เลือกใครๆอยู่ก็อยู่ใครๆจะทำอะไรก็ทำฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนก็ควรจะมีบทเรียนนะครับนักการเมืองก็ควรที่จะตอบแทนประชาชนบ้างมากกว่านี่นะครับกับการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อตกลงใดๆก็ตามนี่นะครับก็ต้องนี่นะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ว่าไปตกลงในสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะเนี่ยครับสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้ามันไม่ถูกต้องใครไปตัดสินใจแทนใครไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหลักการมันผิดแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนี่นะครับของปัญหาอย่างแน่นอนพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ณัฐวุฒิไปประสานแล้วก็คณะพวกผมก็จะได้ไปร่วมในการสนทนากับทางอธิบดี DSI นั่นท่วงทำนองนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดกว้างตรงไปตรงมานะครับคือสามารถพูดคุยได้ตามกระบวนตามระบบยุติธรรมเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าฟังความทั้งอธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ไม่มีปัญหาในการที่จะมานะครับที่จะสอบถามและขอคำตอบซึ่งความชัดเจนเรื่องราวก็ไม่เกิดขึ้นในส่วนเนี่ยนะครับของคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีกของอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์หรือแม้แต่กระทั่งนี่นะครับอดีตนายทหารที่ไปร่วมกับกลุ่มการเมืองต่างๆเช่นพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ที่โพสต์เนี่ยนะครับบอกว่าผมกับคุณหมอเหวงไม่ได้ทำผิดอย่ากินปูนร้อนท้องโดยระบุว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้รัฐบาลที่ปฏิเสธใดก็สอบสวนไว้แล้วเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในยุคนั้นจนสามารถสรุปได้ว่ามีชายชุดดำจริงเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นของคุณยิ่งลักษณ์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวนใหม่ตัดพยานทิ้งไปบ้างเปลี่ยนน้ำหนักการสอบสวนบ้างบางประการไปแต่ถึงอย่างนั้นก็มีการสอบสวนของคณะกรรมการถึง3ชุดที่มีผลตรงกันว่าชายชุดดำมีตัวตนจริงนอกจากนั้นยังตอกย้ำด้วยท่าทีของคุณอภิสิทธิ์และหลวงลุงสุเทพซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ที่ไม่ยอมรับการนิรโทษกรรมต้องการสู้ในศาลให้ถึงที่สุดซึ่งก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เช่นนั้นทั้งสองคนคงไม่บ้าเลือดเอาคอไปพาดบนเขียงหรอกครับผมเองก็เชื่อว่าเรื่องชายชุดดำนั้นแกนนำนปช.หลายคนไม่รู้เรื่องด้วยแต่ผมก็เชื่ออีกเช่นกันว่าน่าจะมีแกนนำอีกหลายคนรู้เรื่องนี้ดังนั้นเรื่องนี้คดีขึ้นไปสู่ศาลแล้วใครผิดใครถูกก็จะรู้กันเร็วๆนี้ส่วนการตั้งเรื่องสอบสวนใหม่ DSI นั้นคิดว่าน่าจะเป็นแค่ไม่ให้เรื่องเหล่านี้ขาดอายุความและนำพยานไปตัดทิ้งนะครับไปตอนที่รัฐบาลที่แล้วกลับเข้ามาอีกเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องถ้าใครไม่ได้ทำผิดก็อย่างไรก็ไม่ผิดอย่ากินปูนร้อนท้องเลยนะครับส่วนอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วครับก็บอกว่าทำไมสมัยที่แล้วจึงยอมรับ DSI ทำไมชุดนี้ไม่ยอมรับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับตามข่าวเนี่ยนะครับที่มีในแต่ละแง่มุมรายละเอียดท่านทั้งหลายคงจะได้ฟังจากข่าวเช้าไปแล้วเหตุการณ์เนี่ยนะครับ10เมษายนถึง19พฤษภาคม2553นั้นเกิดขึ้นในรัฐบาลในสมัยที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศหลังจากมีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน7เมษายน2553ซึ่งผมอธิบายแล้วว่านะครับมันไม่มีเหตุการณ์ที่จะประกาศกันอย่างไรต่อมานี่นะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษว่าคดีที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะครับรวมที่เกี่ยวข้องกับผังล่มเจ้าให้เป็นคดีพิเศษดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการไปแจ้งความดำเนินคดีไม่ว่าเหตุการณ์6ศพวัดประทุมนะครับก็จะมีหนังสือนะครับยืนยันว่าอำนาจการดำเนินคดีนั้นเป็นของ DSI ตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งก็มีโดยตำแหน่งนายกเป็นประธานมอบหมายรองนายกฝ่ายความมั่นคงไปทำหน้าที่เป็นประธานสาระที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์19พฤษภาคม2553รัฐบาลนี่นะครับชุดของพรรคประชาธิปัตย์บริหารต่อเนื่องไปอีก1ปีจึงยุบสภาขาดไม่กี่วันครับเพราะเหตุการณ์ปิดท้าย19พฤษภาคมปี53ยุบสภาในวันที่9
พฤษภาคมปี54ขาด4วันครบปีแต่ก็เป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปอีกร่วม3เดือนแปลความกันว่าหลังจาก19พฤษภาคมปี53นั้นคณะผู้มีอำนาจชุดนั้นก็ยังอยู่ต่อไปอีก15เดือนดังนั้นเนี่ยนะครับหลักการของประมวลวิธีพิจารณาความอาญานั้นทั้งขั้นพนักงานสอบสวนและอัยการนั้นต้องใช้เวลาเต็มที่แค่6เดือนนะครับชั้นละ3เดือนแต่ปรากฏว่าลากไป15เดือนนั้นไม่มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนะครับในศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้แม้แต่เพียงรายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าเรื่องชายชุดดำเนี่ยนะครับอะไรสารพัดเนี่ยนะครับที่มาพรรณนากันนั่นเนี่ยในสมัย15เดือนนั้นดำเนินคดีกับพวกผมฝ่ายเดียวไม่มีอะไรเหลือให้ถูกดำเนินคดีในสมัยนายกยิ่งลักษณ์เพราะดำเนินการเสร็จแล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยนะครับทำสำนวนไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพให้ศาลได้มีการไต่สวนก็ผิดกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญาว่าความตายที่ผิดธรรมชาตินั้นจะต้องดำเนินการเนี่ยนะครับในชั้นพนักงานสอบสวน1เดือนขยาย2ครั้งครั้งละ1เดือนอัยการก็เช่นเดียวกันแล้วก็ให้ศาลพิจารณาหลายคนบอกว่าเอาสมัยนายกยิ่งลักษณ์จึงไม่มีการดำเนินคดีกับพวกผมก็ดำเนินไปหมดแล้วในสมัยรัฐบาลก่อนหน้าที่นายกยิ่งลักษณ์จะมานายทาริศถอนประกันผมทุกอาทิตย์นายกยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยครับผมเป็นคนบอกคนหนึ่งว่าไม่ต้องเอานายทาริศออกทั้งที่จริงความจริงผมต้องโกรธนะอ้าปากทีถอนประกันทีแต่เราเองก็เห็นแล้วว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเราอาจจะมีความพึงพอใจแต่เต็มไปด้วยข้อคอรหาก็นายทาริศเนี่ยแหละครับเป็นอธิบดีDSI ดำเนินการสอบสวนต่อเขาก็ทำหน้าที่เขาหลังจากฟ้องพวกผมหมดก็เหลือซีกนี่นะครับที่ถูกนะครับที่มีการแจ้งความดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลมันจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกว่าในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงไม่มีการดำเนินคดีพวกผมก็เพราะในสมัยรัฐบาลก่อนนายกยิ่งลักษณ์มาดำเนินไปหมดแล้วถ้าจะดำเนินคดีอีกก็ดำเนินคดีซ้ำดังนั้นผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนะครับพยานนี่มาทุกฝ่ายจากอดีตรัฐบาลนะครับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแล้วศาลเป็นคนวินิจฉัยกรณีที่ร้องไป3นะครับ2ศพกับ1ผู้บาดเจ็บก่อนนั้นเนื่องจากว่าเป็นกรณีแรกที่ศาลเนี่ยนะครับได้สั่งว่าผู้ตายเนี่ยครับชื่อพันคันกองเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณนะครับตายเพราะกระสุนจากเจ้าหน้าที่อ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอชนะครับและนายสมรไหมทองซึ่งรอดชีวิตบาดเจ็บก็แจ้งความข้อหาพยายามฆ่าดีเอสไอเนี่ยนะครับจึงฟ้องเนี่ยนะครับส่งไปยังอัยการอัยการได้ฟ้องศาลเป็นกรณี2คนตายนะครับและก็1ผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บเป็น1ใน 2,000 นั้นนะฮะ2คนตายนั้นเป็น2จาก100ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองเรียกร้องกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลเนี่ยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์บริหารว่าต้องมีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือจะเป็นทหารเพราะว่าทั้งประชาชนและทหารนั้นนะครับจะต้องได้รับการปฏิบัติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งทุกคนที่เกิดมาเป็นคนไทยเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราหนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้กับคนที่ตายดังนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลา15เดือนทั้งที่กฎหมายบังคับว่าชั้นพนักงานสอบสวน3เดือนเต็มที่อัยการเต็มที่3เดือนปรากฏว่ารัฐบาลชุดนั้นอยู่ต่ออีก15เดือนไม่ดำเนินคดีนะครับไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนะครับที่แสดงความอวดรู้กันเนี่ยนะครับว่ามีผลสอบอย่างนู้นผลสอบอย่างนี้นะไอ้ที่ว่าเนี่ยนะครับก็ฟ้องการกษานี่ก็สู้คดีกันเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นพวกผมไม่มีโอกาสต่อสู้คดีได้เต็มที่นะครับในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ว่าในชั้นศาลนั้นเนี่ยครับศาลก็เปิดโอกาสให้สู้คดีกันอย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับ
ไอ้ความไม่รู้เนี่ยแหละครับเที่ยวมาอธิบายเพื่อที่จะเบี่ยงเบนนะครับว่าเราวิตกกับนะครับพนักงานสอบสวนใหม่นะครับบอกว่าทำไมสมัยนายกยิ่งรักยิ่งรับได้เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยครับก็ปฏิบัติเนี่ยนะครับสมัยนายพิสิทธิ์ตั้งใครกันมาเรียงกันมาเนี่ยนะครับสมัยนะครับต่อมาจะมีการเพิ่มเติมบ้างเพื่อประสิทธิภาพแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับบุคคลสำคัญอยู่ครบถ้วนพูดง่ายๆว่าสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์อย่างไรสมัยยิ่งลักษณ์ก็อย่างนั้นนะครับเพิ่งก็มาเปลี่ยนเนี่ยนะครับในสมัยปัจจุบันนี้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าสมัยนายกยิ่งลักษณ์รับได้สมัยนี้รับไม่ได้รับมาตั้งแต่สมัยอภิสิทธิ์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าการพยายามอธิบายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะปลุกเรื่องกระแสชายชุดดำขึ้นมานั้นก็มีภาพเหตุการณ์เดียวคือเหตุการณ์10เมษาความตาย26ศพประชาชน20ฮิโรยุกิมูราโมโต้รอยเตอร์ญี่ปุ่น1ทหาร5นะครับหลังจากนั้นอีก74-75ศพนะครับไม่มีเรื่องชายชุดดำและชายชุดดำที่ว่านั้นนะครับสำนักข่าวอัญจาจีราบอกว่ามีคนมาขายภาพให้แล้วยังหาตัวตนคนที่ขายภาพมาไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าตัวตนคนขายภาพได้ก็ต้องตอบคำถามว่าชายชุดดำที่ว่านะครับพบอยู่บริเวณใดนะครับเห็นสภาพเล็งปืนไปที่จุดใดไม่มีเรื่องกรณีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายภาพเดียวที่มีที่มาที่ไปที่เป็นพิรุษนั้นแล้วก็ไปบิดเบือนนะครับแล้วก็มาบอกว่าอย่ากินปูนร้อนมันไม่ใช่เรื่องกินปูนร้อนท้องเพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่าผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนับ10ศพก็ชี้ความตายชัดเจนอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ใครไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับคดีอาญา20ปีไอ้ที่อวดรู้เนี่ยนะครับว่าที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่นะเพราะกลัวคดีจะขาดอายุความถ้าจะนับคดีอาญา20ปีครับเวลายาวไกลครับแต่ถ้านับขั้นตอนเนี่ยนะครับในการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพนั้นก็ทอดเวลาเนี่ยนะครับเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตกันมาตั้งแต่ต้นความจริงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับแต่เราเองก็เห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองนั้นถูกครบถ้วนทุกคดีไม่มีคดีไหนเนี่ยครับที่มีแล้วจะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าทำไมรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงไม่มีการดำเนินคดีพวกผมก็มันไม่เหลืออยากคดีใจเขาดำเนินดังนั้นเนี่ยครับหลักใหญ่ใจความเรื่องนี้ก็คือว่าการที่จะดำเนินการตามข้อกฎหมายอย่างแท้จริงผมไม่กลัวใครจะไปบิดไอ้แต่ไปบิดนะครับคดีความอยู่20ปีไม่มีปัญหาหรอกครับไอ้ที่ใครจะคิดอะไรก็ตามนั้นแต่ว่าสาระสำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุการณ์ของประเทศนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เนี่ยนะครับไม่ดำเนินการกันอย่างยุติธรรมแล้วนั้นมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดๆขึ้นมาได้ถ้าใครคิดจะไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอย่างที่ผมบอกก็ช่วยเปลี่ยนแปลงความตายให้เขาไม่ตายด้วยเถิดเปลี่ยนแปลงผู้บาดเจ็บให้เขาไม่บาดเจ็บร่างกายเป็นปกติด้วยเถิดไปเปลี่ยนแปลงคนที่ติดคุกให้เขาออกจากเรือนจำถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงกันได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงความตายไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไม่ได้ใครจะคิดอ่านอย่างไรก็ตามนั้นความตายมีอยู่จริงบาดเจ็บมีอยู่จริงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ต้องการฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะว่าความรู้สึกมันก็เจ็บปวดกันทั้งนั้นท่านก็พรรณนาว่าลูกน้องของท่านท่านมีความรู้สึกผมเองก็ประชาชนที่มาร่วมชะตากรรมเดียวกันผมได้ไปงานศพเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี35จนกระทั่งปี53นั้นนะครับจิตใจความรู้สึกนั้นคำว่ารวดร้าวคำว่าเจ็บปวดนั้นมันอยู่ในความรู้สึกแต่ว่าเรื่องนี้พอมันหยิบมาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ปฏิบัติการปจว.เนี่ยนะครับโดยความไม่รู้แล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่อธิบายความนั้นก็ยิ่งนะครับจะสร้างความเข้าใจผิดมากยิ่งขึ้นผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าถ้ากระบวนการเนี่ยนะครับมันถูกต้องเดินต่อไปครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขึ้นมานั้นพวกผมนี่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปสอบถามและที่ประเดี๋ยวใดก็มีไมตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดยังมีไมตรีปัญหาไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะว่าเรื่องมันไม่มีวันจะจบลงในเพียงไม่กี่วันข้างหน้าข้อเท็จจริงยังจะต้องพิสูจน์นะครับกับความเชื่อที่พยายามอธิบายกันคนละอย่างนะครับไม่ใช่ว่าใครจะพลิกข้อเท็จจริงได้เพียงแค่ความมือนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับที่หมอนิรันดร์กรรมการสิทธิ์นี่นะครับเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหานี่นะครับกรณีปาระเบิดที่ศาลอาญาเนี่ยแล้วก็เปิดเผยว่า2รายให้ปากคำว่าโดนเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมและช็อตไฟฟ้าพร้อมแสดงบาดแผลให้ดูด้วยจ่อเรียกทหารเข้าชี้แจงหลังสงกรานต์หากผิดจริงก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทหารนี่นะครับเขาก็มีสิทธิ์ไปชี้แจงผู้ต้องหานี่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะร้องกรรมการสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบถ้าทุกอย่างกระบวนการมันเดินกันตามปกตินี่นะครับและว่ากันตามข้อเท็จจริงนั้นผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่านี่นะครับอะไรก็ตามนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนความจริงได้ไม่ว่าใครจะมีอำนาจก็ตามถ้าอำนาจสามารถเปลี่ยนความจริงได้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นพวกผมเคยใช้นี่นะครับอภิสิทธิ์ใดๆไปเปลี่ยนแปลงอะไรกันหรือไม่ความจริงก็คือว่าเราต้องการให้กระบวนการยุติธรรมนั้นได้เดินเนี่ยนะครับพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปถึงจุดที่ปลายทางข้อเสนอเนี่ยนะครับให้ลงโทษบรรดาแกนนำทั้งหลายนั้นสื่อมวลชนมาถามผมก็บอกว่าผมก็ปัจจุบันก็ถูกดำเนินคดีอยู่แล้วมีคดีอะไรก็ถูกดำเนินคดีครบถ้วนอยู่แล้วคุณไม่เรียกร้องผมก็โดนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เคยเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมในส่วนของพวกผมที่เป็นแกนนำเคยร้องขอเนี่ยครับเฉพาะที่เป็นประชาชนเท่านั้นแล้วก็ยังชวนนะครับทุกฝ่ายว่าควรจะร่วมปลดปล่อยประชาชนของตัวเองนะครับเพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบายใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยนะครับ5เหตุนะครับที่จะมีการป่วนจนกระทั่งประกาศใช้มาตรา44แล้วให้รองวิษณุซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายต้องมาแถลงเรื่องการข่าวนั้นผมเองก็เห็นว่าโหดร้ายกับท่านไปเหมือนกันประท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอนักข่าวไปจี้ท่านก็จนมุมอ่ะเพราะท่านเนี่ยนะครับจะไม่มีความถนัดในเรื่องของการข่าวในเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าเมื่อเอาเนี่ยนะครับสถานะของรองวิษณุซึ่งมีท่วงทํานองการอธิบายเนี่ยนะครับก็มาแถลงเรื่องการข่าวท้ายที่สุดท่านก็แถลงได้ในประเด็นที่เป็นรูปนะครับเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมนะครับกลุ่มต่างๆที่หยิบยกมากล่าวอ้างนั้นนะครับเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นผมก็พูดชัดว่าถ้าใครกระทำการอะไรตรงไหนกันอย่างไรนั้นก็พูดให้ชัดแล้วก็ดำเนินคดีกันให้ชัดและนับตั้งแต่20พฤษภาคมปี2557นะครับก่อนการยึดอำนาจ2วันที่มีการใช้ประกาศกฎอัยการศึกทำไม5กลุ่มดังกล่าวสามารถกระทำการได้นะครับก็ต้องตอบกันให้ชัดนะครับไม่ว่าจะกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจกลุ่มทุนผู้ทรงอิทธิพลนะครับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ทั้ง5กลุ่มที่ว่านั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันไม่มีตัวตนเนี่ยนะครับแล้วจะดำเนินคดีกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็อธิบายความว่าเรื่องมาตรา44นะครับที่มาแทนกฎอัยการศึกนั่นความจริงก็เป็นทุกขลาภเพราะตนกฎอัยการศึกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันจนชินชาแล้วแต่พอพลิกมาเป็นมาตรา44นั่นก็กลายมาเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับการที่จะใช้อะไรก็ตามปฏิบัติการอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งและต้องมีความเชื่อในตัวเองด้วยว่าไอ้ที่ประกาศตามรถแมพเนี่ยนะครับไม่ใช่โหนแมพเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับเขาให้โอกาสและการแสดงความเห็นของประชาชนให้ดูสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับก็รัฐท่านก็อยู่ได้ครบวาระตามที่ประกาศตามรถแมพสาระสำคัญที่สุดก็คือว่าการจะใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาของชาตินั่นแหละครับเป็นหลักใหญ่ใจความถ้าคิดเนี่ยนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหานะครับมีความไม่สบายใจเช่นการจัดงานทำบุญเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นการจัดงานรำลึกจินตนาการภาพเดิมๆครบวาระ1ปี2ปี3ปีเราก็รู้นะครับว่าจัดกันไม่ได้หรอกครับถ้าจัดแบบนั้นเพราะยังไงก็ไม่มีการยอมให้มีการจัดงานแต่ว่าถ้าจัดบุญจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับเลี้ยงพระเพลนั้นเวลาชั่วโมงเศษๆนั้นผมเองก็เห็นว่ามันไม่ควรที่ใครจะมาขัดขวางอะไรเพราะว่า
คนที่มาขัดขวางการทำบุญเนี่ยนะครับเลี้ยงพระเพลกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะครับผมว่าท่านก็ให้คำตอบยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางการข่าวท่านจะได้อย่างไรผมไม่ทราบท่านจะตอบแทนคสช.อย่างไรไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่านะครับถ้าเนี่ยนะครับการใช้อำนาจหรือการหวาดระแวงในทางการเมืองเขาบอกว่าระวังแต่อย่าระแวงเพราะว่าถ้าระแวงเนี่ยนะครับก็จะวิตกจริตเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับก็จะกลายมาเป็นเรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับผมเรียนยืนยันครั้งอีกครั้งว่าวันพรุ่งนี้นะครับช่วงบ่ายก็จะมอบหมายกับธนาวุฒิวิชัยเดชและญาติวีรชนเขาจะไปยื่นที่คสช.ที่กองทัพบก10โมงเช้าพวกผมอีกคณะหนึ่งจะไปที่ DSI นะครับที่ณัฐวุฒิประสานนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับจะไม่เป็นปัญหาใดๆเลยนะครับแต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่และผมเองก็วาดหวังว่าหลังจากที่ได้มีการฟังผมในวันนี้เรื่องงานทำบุญนะครับที่วัดพระพลาชัยนั้นนะครับจะไม่เกิดปัญหาระหว่างกันนะครับผมจะไม่หาเหตุเรื่องนี้ไปทะเลาะ กับพวกท่านแต่ว่าต้องการเอาเรื่องนี้นะครับว่าท่านจะได้ใช้นี่นะครับวุฒิภาวะในการตัดสินใจว่าจะได้ใช้อำนาจนะครับมาขัดขวางงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลเลยเพราะไม่เป็นผลดีทางความรู้สึกที่ประชาชนจะมีต่อพวกท่านนะครับและผมยืนยันด้วยเกียรติยศของความเป็นลูกผู้ชายพอว่านะครับเรื่องราวมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรนอกเหนือวาระซ่อนเร้นนะครับเพราะถึงอย่างไรก็ตามนั้นนะครับเวลาตามรถแมพที่ว่านั้นท่านก็มีเวลาที่ท่านจะได้นะครับทำหน้าที่กันต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องหาเศษหาเลยที่วัดพระปลาใจนะครับทำบุญเสร็จกลับในเรื่องราวก็มีอยู่เท่านี้นะครับประเด็นสุดท้ายครับเมื่อวานนี้นายชวลิตวิชยะสุดเนี่ยนะครับหรือนายอำเภอชวลิตรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับท่านก็แสดงความคิดเห็นเรื่องอัญเชิญพระราชหัตถ์เลขาราชการที่7เตือนสติการยกร่างรัฐธรรมนูญฝากไปยังดร.บวรศักดิ์นะครับให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ความจริงเนี่ยนะครับพระราชหัตถ์เลขาของล้นเกล้าราชการที่7นะครับเป็นจดหมายที่เป็นปรัชญานะครับในการสละราชสมบัติแต่ตอนหนึ่งเนี่ยนะครับที่จารึกอยู่ที่ฐานอนุสาวรีย์นะครับที่ประดิษฐานหน้าอาคารรัฐสภานั้นเป็นถ้อยคำที่มีความอมตะที่นะครับคนรุ่นหลังๆได้หยิบยกขึ้นมาอ่านพระราชหัตถ์เลขาอันนี้เพราะเนี่ยนะครับได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์นะครับของรัชกาลที่7ที่จะต้องการมอบอำนาจให้แก่ราษฎรถ้อยคำที่ผมจะจบในรายการวันนี้นะครับเป็นพระราชหัตถ์เลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่7ตอนรัฐธรรมนูญปี40คณะกรรมการยกร่างเอาสีเขียวนะครับมาใช้เป็นสีสัญลักษณ์นะครับธงเขียวที่สะบัดเพราะเป็นสีประจำพระองค์รัชกาลที่7นะครับถ้อยคำอันนี้ที่อยากให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักและรับฟังนะครับพระราชหัตถ์เลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่7ที่ได้พระราชทานไว้ในการสละพระราชสมบัติว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละราชสมบัติอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรทบทวนอีกครั้งนะครับข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละราชสมบัติอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ